ค่ะและในช่วงของครูดีศรีสวทวันนี้ค่ะพี่มีนเราขอนำเสนอคุณครูคนึงนิดเขียวสมบัติค่ะมาจากโรงเรียนบ้านนาวงจังหวัดน่านสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2ค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าครูผู้ฟูมฟักให้สิทธิ์รักการอ่านจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับการทำหน้าที่ครูมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาลูกศิษย์เพราะนอกจากการให้ความรู้ในด้านวิชาการแล้วยังสร้างลูกศิษย์ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมอีกด้วยสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวของครูคนึงนิดเขียวสมบัติครูโรงเรียนบ้านนาวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2ครูผู้ครองตนครองคนครองงานด้านการเป็นต้นแบบที่ดีมีการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องนอกจากเด็กๆที่บ้านนาวงได้เรียนรู้ในวิชาพื้นฐานแล้วเด็กๆที่นี่ยังได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านจากครูในโรงเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยมีครูคนึงนิดเขียวสมบัติเป็นหลักในการทำงานเริ่มรับราชการครูเมื่อปีพุทธศักราช2528จนถึงปัจจุบันนี้ก็รวม33ปีแล้วค่ะซึ่งสอนตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกจนปัจจุบันนี้เขาได้ส่งหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนบ้านนาวงแล้วก็ได้สอนลูกหลานเขาจนใครๆก็ตั้งฉายาว่าคุณครูยายนำค่ะงานที่รับผิดชอบนะคะก็คือหลักๆก็คือการสอนวิชาภาษาไทยนะคะแล้ววิชาเสริมก็เช่นงานชุมนุมนะคะกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นอกจากนั้นแล้วโครงการที่รับผิดชอบพิเศษก็คือโครงการห้องสมุดมีชีวิตกับโครงการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนหนูชอบอ่านนิทานค่ะเพราะว่าการอ่านนิทานของหนูจะได้มีความรู้เยอะๆค่ะครูคนึงนิดท่านเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนครูลูกศิษย์และก็ชุมชนด้วยดีตลอดมาครับหนูชอบคุณครูคนึงนิดตรงที่เขาเป็นต้นแบบในการสอนให้หนูสอนลูกในการอ่านหนังสือและทำให้ลูกหนูรักการอ่านจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาลูกศิษย์ส่งผลให้ครูคนึงนิดได้รับการยอมรับและได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์เพื่อนครูผู้ปกครองชุมชนตลอดถึงหน่วยงานทางการศึกษาแต่รางวัลที่คุณครูได้รับไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการเป็นครูการได้เห็นลูกศิษย์ทุกคนได้เติบโตเป็นคนดีมีความรู้คือสิ่งที่ครูคนึงนิดเขียวสมบัติต้องการเห็นและยืนหยัดที่จะพัฒนาบ่มเพาะต้นกล้าให้มีแรงพลังเพื่อสรรสร้างคุณค่าให้กับสังคมในอนาคตต่อไปและในช่วงของครูดีศรีสวทสัปดาห์นี้ค่ะพี่มีนเราต้องขอขอบพระคุณคุณครูคนึงนิดเขียวสมบัติค่ะเป็นคุณครูที่สอนวิชาภาษาไทยค่ะพี่มีนและรับผิดชอบในกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตค่ะและกิจกรรมรักการอ่านนะคะคุณครูก็ได้สนับสนุนให้น้องๆนักเรียนค่ะได้เป็นคนรักการอ่านค่ะพี่มีนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพค่ะคุณครูท่านนี้นะคะก็ได้เป็นที่รักของนักเรียนเพื่อนครูและก็ชุมชนค่ะใช่แล้วครับ